ด้านโฆษกวิปสนช.นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงรัฐธรรมนูญใหม่ให้ลดขั้นตอนคดีแพ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันสนช.ก็ได้เตรียมพิจารณาคดีถอดถอนอดีต38สว.ในสัปดาห์หน้าโดยมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับคดีที่ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์นายนิคมและนายสมศักดิ์ค่ะนายแพทย์เจตศิรธารานนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.ได้เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณากฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความกฎหมายแพ่งโดยมีเนื้อหาว่าคดีแพ่งจะสิ้นสุดลงที่ศาลอุทธรณ์เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาคดีลดลงและรวดเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ตัดสิทธิประชาชนเนื่องจากประชาชนยังสามารถเรียกร้องผ่านองค์คณะของศาลฎีกาได้ส่วนคดีถอดถอนอดีต38สว.ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสว.โดยมิชอบนั้นทางวิปสนช.จะมีการพูดคุยหารือกันในสัปดาห์หน้าและขั้นตอนน่าจะมีการคล้ายกับคดีของอดีตนายกและประธานสส.สว.ที่ผ่านมาและสำหรับอดีตสว.ที่ยังดำรงตำแหน่งสนช.ด้วยนั้นจะไม่สามารถโหวตลงคะแนนได้เพราะถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียแต่สามารถชี้แจงและเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพุธหน้าและเปิดแถลงเปิดสำนวนในอีกครั้งนะคะสัปดาห์ถัดไป